จริงๆความต้องการที่อยู่อาศัยกลางกรุงก็มีต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการคมนาคมในประเทศไทยก็ต้องยอมรับว่าการจราจรเนี่ยค่อนข้างมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าถ้ามีกำลังซื้อถ้าเลือกได้เนี่ยเขาก็อยากจะอยู่ในทำเลที่ใกล้เมืองสะดวกต่อการไปทำงานนะครับคอนโดมิเนียมนะครับเป็นสัดส่วนประมาณ 15% ของตลาดณวันนี้เราพูดถึงเป็นสัดส่วนประมาณ 70% ของตลาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เห็นได้ชัดว่าลูกค้าใน10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยยอมรับคอนโดมากขึ้นนะครับให้คอนโดเป็นบ้านหลังแรกและหลังเดียวในหลายคนนะครับหรือลูกค้ากลุ่มที่มีกำลังซื้อเนี่ยบางคนก็มีบ้านอยู่ในเขตชานเมืองแล้วก็เลือกคอนโดมิเนียมเพื่อจะอยู่อาศัยในวันที่ทำงานย่านสุรวงศ์ต้องเรียนว่าเป็นหนึ่งในย่านที่แทบจะไม่มีคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นเลยนะครับใน 5-10 ปีหลังมีน้อยมากนะครับมีบ้างแต่น้อยมากนะครับลูกค้าที่ต้องการทำเลแถวนี้เช่นต้องการไปจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสะดวกนะครับหรือทำงานแถวสีลมสาทรนะครับหรือสุรวงศ์เองพระราม4เองก็ตามเนี่ยมีไม่กี่ช้อยส์ให้เลือกนะครับเพราะฉะนั้นด้านทำเลเนี่ยนี่เป็นหนึ่งในทำเลที่ดีที่สุดกลางเมืองโครงการนี้อยู่บนทำเลที่หาได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าราคาที่ดินทำเลใจกลางเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุรวงศ์เนี่ยแทบจะหาไม่ได้แล้วนะครับเรามีกำหนดเปิดจองวันที่10-14มิถุนายนนะครับที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับถ้าลูกค้าสนใจโครงการนี้ก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่เว็บไซต์ของบริษัทนะครับ www.suphalai.com นะครับหรือจะโทรที่เบอร์กลางของบริษัทก็ได้นะครับ1720ครับ